รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองFifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz สถานีวิทยุจุฬานะครับและทุกช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook CU Radio รวมไปถึงที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.curadio.jula.ac.th นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่29มีนาคม2567อยู่กับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับและวันนี้เราเจอกันนะครับก็เป็นห้วงเวลาก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับแน่นอนนะครับว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเราก็จะชุ่มฉ่ำกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการจัดงานยาวนะฮะ21วัน1ถึง21เมษายนเรียกว่าชุ่มปอดกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นคอเล่นน้ำนะครับเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ประจำปี2567นี้นะครับแน่นอนว่าน่าจะถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการจัดงานหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งสายวัฒนธรรมนะครับหรือว่าใครที่ชอบเปียกน้อยๆชิลๆก็สามารถเล่นได้หรือใครบางคนนะครับชอบแบบเปียกแบบชุ่มฉ่ำก็สามารถเข้าร่วมงานกันได้นะครับเลือกจุดที่ใช่นะครับแล้วก็สถานที่ที่ชอบก็สามารถเข้าร่วมงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ประจำปีนี้กันได้นะครับและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการเมืองเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์การเมืองนะครับเรียกว่าเหลียวหลังแลไปข้างหน้าแล้วก็เป็นการเทียบเคียงการเมืองกับปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราอาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของมิติเศรษฐกิจกันด้วยและวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยนะครับในรายการของเรานะครับขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอั้นแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ50 minutes นะครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนโอ้เมื่อกี้ฟังคุณอั้นพูดถึงเรื่องสงกรานต์นี่ผมก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่เป็นสงกรานต์เนี่ยค่อนข้างยาวนานใช่ไหมครับ1ถึง21เมษายนเนี่ยคืออากาศตอนนี้มันร้อนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งร้อนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราใจจดใจจ่อรอคอยการสาดน้ำเล่นกันสำหรับผู้ที่ชอบครับขณะเดียวกันเราก็คงคาดหวังว่าช่วงสงกรานต์ก็อาจจะมีฝนตกลงมาร่วมนะครับร่วมการสาดน้ำเนี่ยทีนี้ผมเป็นแฟนพวกถนนสีลมอะนะแล้วก็รู้สึกว่าปีที่แล้วมันยังไงไม่รู้มีเปล่าจำไม่ได้มันไม่ค่อยจะยิ่งใหญ่เหมือนปีก่อนๆสมัยนู้นนะเหมือนมีไม่เต็มที่ แล้วก็มีบางช่วงเวลาบางวันที่เขางดจัดนะอาจารย์ฮะบางวันปีก่อนๆนู้นมีถึง2วันก็ได้นะทีนี้ก็เลยปีนี้ก็ยังไม่เห็นว่าสีลมจะว่ายังไงนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยอยากจะขอให้พี่น้องชาวไทยที่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเนี่ยครับคือเราทำซอฟต์พาวเวอร์ของเราเองก็คือว่าลองสำรวจนะครับสำรวจว่าเพื่อนต่างชาติเราจะเป็นแนวมาท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ชอบแนวไหนเมื่อกี้ที่คุณอันบอกแนววัฒนธรรมสยามก็มีหลายจุดนะสยามส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นบางปีก็เป็นธีมผ้าขาวม้าก็มีครับสายวัฒนธรรมสายวัฒนธรรมในจะมาลงเครื่องบินกรุงเทพแล้วก็หรือจะไปลงเชียงใหม่หรือจะลงภูเก็ตนะครับเราเป็นคนไทยเราก็จะรู้เรื่องดีว่าแต่ละจุดที่เป็นสนามบินนานาชาติจุดใหญ่ๆเนี่ยบริเวณรอบๆมีอะไรบ้างเราจัดทัวร์ให้เขาน่าสนใจครับจริงจริงบางทีเราก็อาจจะถ้าเราไม่มีเพื่อนต่างชาติเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยนะครับก็อาจจะพิมพ์เป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรภาษารัสเซียเพราะมีแผนกภาษารัสเซียครับฝรั่งเศสบอกเลยว่าถ้าท่านมาท่านจะลงเชียงใหม่นะครับก็ให้จัดทริปของท่านเองโดยส่วนตัวนะครับโดยการเรียกว่าจากเชียงใหม่
เล่นสงกรานต์21วันเนี่ยไปลงที่ไหนก่อนจะลงจากบริเวณจะไปเที่ยวรอบนอกก่อนแล้วค่อยเข้าเชียงใหม่ในช่วงปลายนะจะไปลำพูนหรือจะไปกำแพงเพชรสุโขทัยก็ได้นะกำแพงเพชรบ้านผมกับอาจารย์เออหน้าที่เพราะว่ามันจะมีเมืองเก่าครับเมืองเก่าเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้สนใจนะฮะแต่ว่าฝรั่งสนใจแล้วก็เขียนอธิบายว่าเอาลงเชียงใหม่ปั๊บหรือลงสุขลงนั่นแหละลงพิษณุโลกครับสนามบินที่นั่นลงสุโขทัยก็ได้สนามบินของเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ครับนะฮะซึ่งก็มีต่างชาติมีสายการบินที่จะมาลงตรงนั้นก็จัดทริปเที่ยวนี่เวลาเที่ยวเราบอกว่าเนี่ยผ่านสุโขทัยจะไปก่อนถึงเชียงใหม่ผ่านอะไรเรารู้ดีกว่าชาวบ้านที่เป็นต่างชาติพิมพ์เลยนะฮะถ้ามีคนเก่งเรื่องอินโฟกราฟิกก็ทำเป็นแผนที่ย่อยๆแล้วก็คำนวณว่าถ้าลงตรงนี้ถ้าจะเสียค่าเดินทางค่ารถแบบไหนแบบไหนให้ชัดเจนก็คุณมีช้อยให้เลือกคุณจะไปรถเช่าเองหรือว่าคุณจะไปรถขนส่งหรือว่าคุณจะมีลองเซอร์เวย์ว่าเขามีรถรับจ้างแบบแท็กซี่หรือเปล่าแกร็บเกลือไปหรือบอกชื่อไปก็ได้นะครับเราช่วยชาติจัดทริปในทั่วประเทศเลยนะฮะ21วันเนี่ยจัดให้เข้านะครับถ้ามีเพื่อนไม่เพื่อนเราก็บอกเพื่อนถ้าไม่มีเราก็ทำให้นะฮะแล้วก็สุดท้ายจะมาลงกรุงเทพจากกรุงเทพจะไปลงภูเก็ตจากภูเก็ตจะมากรุงเทพนะฮะหรือจะไปไหลไปชลบุรีพัทยาสมุทรปราการแล้วเราจะรู้ว่าตามเส้นทางถ้าเราไม่รู้จริงๆเลยนะก็แต่เราอ่านภาษาไทยออกเราจะรู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอาหารการกินอะไรอร่อยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยแวะร้านลุงป้านี้นะว่าอะไรหรือว่าจะเป็นปลาเผาปลาเผาอะไรเงี้ยครับถ้าช่วยกันแบบนี้คนละไม้คนละมือเนี่ยเราทำตัวมีทักษะในการที่จะเป็นมักกุเทศครับแล้วก็คิดคำนวณที่จริงเนี่ยรัฐบาลควรทำฮะคือจัดทริปเป็นทริปไม่ต้องทำไม่ต้องเสียตังค์เลยให้การท่องเที่ยวเขาทำเขารู้หมดแล้วตรงไหนมีจุดอะไรก็ทำเป็นแผนภาพว่าคุณจะลงใครชอบตรงไหนยุโรปมาอยากจะมาตรงไหนชอบแบบไหนก็ไปเลือกจัดทริปจัดแต่งตัวเองไปนะฮะสูตรมาแล้วถ้าท้ายดีเนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลก็ประสานไอ้ขนส่งท้องถิ่นเขาเชื่อมจังหวัดเนี่ยว่าฝรั่งเขาชอบนะลงเสร็จปั๊บอาจจะเดินไปสักระยะหนึ่งรู้ว่าจะไปขึ้นรถที่ไหนนะแล้วก็ถ้ามันไม่มีรถที่จะเชื่อมต่อก็เหมารถจัดไปเลย คนไทยก็จะมีค่าใช้จ่ายมีรายได้เข้ามาหรือว่าชาวบ้านที่เขาไม่ได้เป็นอาชีพทำขนส่งนะบอกช่วงนี้จะมาขับรถให้รับจ้างก็ได้อีกครับเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนอันนี้ก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะฮะถ้าไปเชียงใหม่ก็จะเป็นงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ใช่ไหมครับถ้ามากรุงเทพก็จะเป็นในส่วนกลางช่วงประมาณ 11-15 เมษายนก็จะเป็นมีนะฮะข้าวสารมีสีลมแล้วก็ถ้าส่วนกลางจริงๆก็จะเป็นสนามหลวงจะมีขบวนพาเหรดแล้วก็ที่ถนนราชดำเนินกลางปิดท้ายก็ไปที่วันไหลทั้งที่บางแสนพัทยาพระประแดงสมุทรปราการก็ได้ก็ครบเลยได้หลากหลายบรรยากาศครบ21วันคือทำยังไงให้เขาอยู่21วันครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่ามาตอนปลายก็ได้นะคืออาจจะไม่อยากหนาแน่นคือมาให้เห็นชิมลางตอน19-20แล้วที่เหลือมันจะโล่งละครับคุณโล่งคุณก็นักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ชอบความหนาแน่นก็ไปเที่ยวปลายสงกรานต์อะไรแบบนี้หรือเที่ยวก่อนสงกรานต์นิดนึงครับแล้วก็พอได้แตะสงกรานต์ให้รู้แล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายช้อยที่จะดึงคนทั่วโลกมาครับเขาใช้ชื่อก็คือ World Water Festival 2024เหมือนเป็นเทศกาลน้ำเทศกาลมหาสงกรานต์น่าจะเป็นเทศกาลน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับรัฐบาลก็หวังจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างที่อาจารย์บอกเลยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางท่านเนี่ยเขาไม่ชอบช่วงที่มันพีคหรือว่าเป็นไฮซีซันแล้วก็คนมันหนาแน่นนะครับก็อาจจะมีการนะฮะมาในช่วงอาจจะเป็นช่วงหัวหรือว่าช่วงท้ายของเทศกาลก็ได้ถ้าพีคจริงๆก็น่าจะเป็นทั่วประเทศ13-14-15เมษายนที่เราเล่นสงกรานต์กันเป็นประจำใช่ไหมฮะทุกพื้นที่เลยใช่ครับก็ให้นักท่องเที่ยวเขามีตัวเลือกเยอะๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆแล้วไอ้ที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยผมเชียร์รัฐบาลนะเชียร์ประเทศชาติเนี่ยแต่ที่จะไม่เชียร์คือว่าไอ้งบประมาณที่ให้ไปกับพวกคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้เนี่ยถ้าเข้ามาใช้ในสิ่งที่ผมบอกนะครับคือสร้างนะครับทีมงานที่จะจัดทริปแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูแลเรื่องให้
ให้ค่าใช้จ่ายสำหรับชาวบ้านที่เขาจะเตรียมรถเตรียมลาอะไรมานะครับเป็นแบบเพื่อไงอาสาสมัครแต่ว่าได้เงินนะครับตอนนี้ไม่รู้เงินไปลงไหนไงนะฮะคือถ้าฟังจากคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์วันที่แถลงข่าว เปิดงานมหาสงกรานต์นี่นะครับก็คือใช้งบประมาณหลักร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทเนี่ยก็จะมีทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทยก็เข้าร่วมด้วยกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะสามกระทรวงหลักนะครับก็เม็ดเงินก็คงจะกระจายไปในแต่ละกระทรวงไอ้ที่พี่นี่ไปทำอะไรยังไม่รู้ไงนั่นน่ะสิครับไปทำอะไรที่ยิงร้อยล้านไม่เยอะนะสำหรับที่จะเงินที่จะกลับคืนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าร้อยล้านเนี่ยมันไปลงตรงไหนยังไงเรายังไม่เห็นภาพก็นี่เขาฝากไว้นะครับว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้ก็อาจจะยังทันอยู่แต่ว่าพวกตั๋วเครื่องบินบางทีมันเต็มถ้าเต็มแล้วก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าทำยังไงให้มันแบบว่าเพิ่มเที่ยวบินสายการบินเขาก็ไปว่ากันนะครับโอเคแล้วคนไทยก็ผมไม่เที่ยวแล้วล่ะผมอายุเยอะครับอาจารย์ก็นะฮะอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่ารดน้ำดำหัวทำบุญใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะครับอาจารย์ครับรอบเดือนที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอาจารย์ถามคำถามเอาไว้ก็คือเพราะอะไรคู่แข่งทางการเมืองที่มีเขาลางช่วงประมาณปี2484ซึ่งจอมพลป.เสนอชื่อปรีดีพนมยงค์ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับคือคำถามต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากนะครับมีคนตอบคำถามเข้ามาถูกไม่ถูกยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์เฉลยให้ฟังครับคือจอมพลป.พิบูลสงครามตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้เขาก็ให้นักผู้ที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2เนี่ยเสนอชื่อเพราะว่าการที่จะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยตามรัฐธรรมนูญที่ยังใช้อยู่ในช่วง2484คือรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เนี่ยกำหนดให้ว่าจะต้องเป็นเรื่องของที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสนอชื่ออันนี้เนี่ยนะครับฟังดูก็เหมือนดีนะก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตอบมานะครับผมจะอ่านคำตอบมี3ท่านนะฮะ เป็นแฟนรายการของเราเหนียวแน่นมากครับคุณแหม่มนิสานะครับตอบว่าจอมพลป.พิบูลนะครับสงครามเนี่ยเสนอชื่อคุณปรีดีพนมยงค์เพราะในทางหลักการผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะต้องเป็นกลางทางการเมืองจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองซึ่งในช่วงรัฐบาลมีความคิดเห็นกันทางการเมืองขัดแย้งกับคุณปรีดีพนมยงค์จอมพลป.จึงได้คิดวิธีการจัดการนะครับจัดการกับคุณปรีดีโดยให้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซะเพื่อจะได้ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวทางการเมืองได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าจับขึ้นหิ้งนะครับเป็นผู้สำเร็จราชการก็เหมือนกับเป็นทำใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็จะต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับก็เป็นวิธีการจัดการกับแข่งทางการเมืองแบบหนึ่งนะฮะคือขึ้นทิ้งไปเลยนะครับครับท่านที่สองคุณสมนึกสวัสดิ์คุณสมนึกสวัสดิ์ก็ตอบมายาวนะครับแต่ทีนี้คุณสมนึกก็อธิบายเยอะด้วยนะครับว่าจอมพลป.กับปรีดีพนมยงค์มีความขัดแย้งกันยังไงนะครับจากความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยจึงส่งผลให้ทางฝ่ายจอมพลป.เนี่ยหาทางที่จะลดแรงเสียดทานนะครับทางการเมืองโดยให้จอมพลป.เนี่ยไปขึ้นหิ้งซะนะครับก็คือไปเป็นผู้สำเร็จราชการคำตอบที่เป็นประเด็นสำคัญที่คุณสมนึกสวัสดิ์ตอบมาก็ไม่ต่างกับคุณแหม่มนะครับคือให้เป็นการเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวทางการเมืองได้ครับท่านที่สามท่านอันนี้ก็เป็นแฟนเหนียวแน่นเลยนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณธรประสิทธิ์ก็ตอบเหมือนกันนะครับแล้วก็อธิบายความมาเยอะเลยนะครับดีมากเลยนะครับก็บอกว่าเนี่ยวันที่16ธันวาคมมีประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับตั้งซ่อมคณะผู้ราชการแทนพระองค์ก็คำตอบเดียวกันนะครับก็คือว่าให้จอมพลป.เนี่ยไปเป็นผู้สำเร็จเพื่อจะได้เป็นกลางทางการเมืองไม่สามารถแทรกแซงทางการเมืองได้ครับและขณะเดียวกันเนี่ยพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเนี่ยท่านบรรลุนิติภาวะเดินทางกลับมาเสด็จกลับประเทศไทยเนี่ยในเดือนธันวาคม2588เนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับคุณปรีดีก็เลยหมดวาระของการเป็นผู้สำเร็จราชการนะฮะหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยมันก็มีลักษณะทำนองเดียวกันเกิดขึ้นคือผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเนี่ยก็เสนอแต่งตั้ง ให้คุณปรีดีเนี่ยเป็นรัฐบุรุษอาวุโสในประมาณวันที่9ธันวาคม2488
ือหลังจากเป็นผู้สำเร็จแล้วใช่ไหมครับพอพ้นแล้วเนี่ยก็หมายความว่าคุณปรีดีก็อาจจะเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองได้อีกประมาณ4ปีต่อมาใช่ไหมครับจาก84เป็น88ใช่ครับ84ถึง88เนี่ยก็จับขึ้นหิ้งใช่ไหมครับแต่ขณะนั้นก็ตามนะท่านก็ยังแทรกแซงทางการเมืองอีกนะในโดยใช้ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการในการที่จะเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับคือในปี2488เนี่ยคุณปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้ราชการแทนพระองค์เนี่ยเสนอครับให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2489เนี่ยนะฮะซึ่งในแง่ของหลักการพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับแต่ท่านก็แทรกแซงจนได้ครับนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอ2488เนี่ยจอมพลป.ตอนนั้นหมดสภาพหมดสภาพครับเพราะว่าใกล้ๆสงครามโลกจะสิ้นเนี่ยจะจบสิ้นฝ่ายญี่ปุ่นเขาก็เปลี่ยนท่าทีท่าทีของฝ่ายพันธมิตรก็มีความชัดเจนขึ้นในแง่ของชัยชนะอะไรต่างๆนะครับคุณปรีดีก็เสื่อมความนิยมคุณจอมพลป.ก็เสื่อมความนิยมไปครับทีนี้พอมาหลังจากพ้นตำแหน่งผู้ราชการแทนพระองค์เนี่ยมรชวงศ์ศรีปราโมทรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังอุตส่าห์เสนอชื่อคุณปรีดีพนมยงค์เป็นรัฐบุรุษอาวุโสเป็นรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็คงผมก็เดานะคงคาดหวังว่าจะขึ้นหิ้งจะถ้าไม่ยอมครับคุณปรีดีพอเป็นรัฐบุรุษแล้วก็ยังอุตส่าห์นะครับกลับมานะเพราะว่าให้คนคนหนึ่งเนี่ยผมจำชื่อจรัสหรือจำรัสสุวรรณชีพอะไรเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2เนี่ยให้ลาออกครับเพราะลาออกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญก็ต้องหาคนซ่อมก็คือเปิดทางให้คุณปรีดีมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2พอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2ทั้งที่เป็นรัฐบุรุษอาวุโสด้วยนะแล้วก็มีการแบบว่าโหวตในสภาเนี่ยให้คุณปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็กลับมาเป็นนายกอีกครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการที่เราพูดถึงโจทย์คำถามคราวที่แล้วก็จะช่วยเห็นการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงบ้างคือการขึ้นหิ้งนะครับจอมพลป.ทำกับคุณปรีดีโดยการให้เป็นผู้สำเร็จมรชวงศ์ศรีปราโมทก็เห็นว่าคุณปรีดีพ้นตำแหน่งแล้วจะมายุ่งการเมืองมันก็ดันขึ้นไปอีกแต่ท่านก็กลับมาอีกก็ยุ่งกับการเมืองนะครับแต่ในสุดแล้ววันที่8พฤศจิกายน2490เนี่ยไม่ดันไม่ดีไม่ดันไม่หิ้งแล้วรัฐประหารยึดอำนาจเลยโดยฝ่ายของจอมพลป.นี่แหละครับแล้วก็คุณปรีดีก็หนีเตลิดเปิดเปิ้ลตอนนั้นจอมพลป.เขาเรียกว่าความนิยมลดน้อยลงไปแล้วใช่ไหมครับความนิยมลดน้อยลงไปแต่ว่าเพลินพอตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าข้าวยากหมากแพงนะครับแล้วก็เกิดกรณีสวรรคตขึ้นมาด้วยครับแล้วมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลคุณปรีดีอ่ะเป็นคนฆ่าในหลวงนะครับคุณปรีดีแม้กระทั่งลาออกไปแล้วให้หลวงทำลงนาวาสวัสดิ์พวกตัวเองเป็นนายกแต่หลังสงครามมันก็ต้องข้าวยากหมากแพงเป็นธรรมดาขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกรณีสวรรคตแล้วก็มีการใส่ร้ายใส่ความคุณปรีดีนะครับว่ายุ่งว่าฆ่าในหลวงขณะเดียวกันเนี่ยหลังสงครามเนี่ยการปฏิบัติต่อทหารเนี่ยแย่มากนะฮะคือคล้ายๆกับว่าไม่ได้ให้เกียรติทหารมากเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยมารวมกันเนี่ยก็คือว่าทำยังไงที่จะกำจัดปรีดีและพวกสองทำไมกู้ฐานกลับคืนมานะครับการกู้กับฐานกลับคืนมาทหารยังมีความถึงแม้จะพลปอได้รับเสื่อมความนิยมในสายตาประชาชนทั่วไปเนี่ยแต่ในทหารนี่ยังเหนียวแน่นอยู่นะแต่พอมีกรณีสวรรคตเนี่ยไปความรู้สึกเสื่อมต่อพลปอเนี่ยเมื่อเทียบกับว่าปรีดีมันก็ต้องไปหาจอมพลป.เหมือนชั่งน้ำหนักแล้วก็ปรีดีก็คือมาตกประเด็นนี้อะไรแบบนั้นครับนะครับครับเพราะนั้นเนี่ย8พฤศจิกายน2490เนี่ยไม่ขึ้นหิ้งแล้วคือยึดอำนาจไล่เลยครับปรีดีก็หนีเตลิดเปิดเปิงไปครับแล้วต่อหลังก็กลับมาพยายามทำกบฏวังหลวงอีกทีนึงนะครับครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ทำให้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแต่2475ครับนี่รางวัลเนี่ยได้ข่าวว่าคุณนั่นบอกว่าคุณธรก็เคยได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วทั้ง3คนเลยครับอ๋อเหรอฮะครับทั้ง3ท่านนะครับเป็นแฟนเหนียวแน่นแล้วก็เคยได้รับหนังสือ130ปีรำลึกวิกฤตการณ์รสอ112ไปแล้วเอาอย่างนี้ก็คือว่าจะฝากทางรายการนะฮะถามว่ายังอยากได้หนังสือเล่มนี้อีกหรือเปล่าได้ครับแจกญาติพี่น้องช่วงปีใหม่สงกรานต์ไทยก็ส่งให้แต่ถ้าบอกเบื่อแล้วนะครับเพราะมีเล่มหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็หามาใหม่
ได้ครับคือหนังสือเรายังมีจำนวนเพียงพอก็คือเหลืออีกประมาณ4เล่มมีผู้โชคดี3ท่านนะฮะ เดี๋ยวผมแล้วก็ทีมงานจะลองสอบถามไปดูนะครับว่ายังอยากได้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าอยากได้ก็จะส่งเล่มนี้ให้เช่นเคยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เล่มใหม่นะฮะอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปจัดหาหนังสือเล่มอื่นมาให้ได้ครับได้ครับทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะมีท่านหนึ่งก็คือคุณสมนึกสวัสดิ์นะฮะก็คือพยายามติดต่อไปนี่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเลยจริงๆก็ค้างอยู่น่าจะ2เดือนได้คือหมายถึงว่าเข้ามาร่วมตอบคำถามแต่พอติดต่อกลับไปทางช่องแชทก็คือยังไม่นะฮะตอบนะทางทีมงานมาใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสมนึกสวัสดิ์ฟังอยู่อาจจะขอความกรุณานะครับตอบทางผ่านช่องแชทของทีมงานหรือไม่ก็นะฮะตอบในช่องคอมเมนต์ก็ได้ที่คอมเมนต์มาตอบคำถามแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งสักนิดนึงนะฮะจะได้จัดส่งหนังสือไปให้นั่นเองครับนะฮะเนี่ยฮะก็นะครับอ่ะนะฮะคุณสมนึกคุณแหม่มนิสาแล้วก็คุณธรประสิทธิ์ทั้ง3ท่านแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับที่ร่วมสนุกตอบคำถามมาส่วนในรอบเดือนนี้จะต้องขอขอบคุณคุณสมนึกสวัสดิ์นะครับที่บอกว่าใช่ใช่ครับอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับผมนะฮะที่ได้รับเลือกจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสมนึกสวัสดิ์ที่ในความมีดีมากับผมนะครับครับนะฮะขอบคุณด้วยนะครับอันนี้อีกนิดนึงละกันอันนี้นะฮะตกหล่นมาจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือคลิปของอาจารย์นี่นะครับก็ถือว่าขึ้นสู่อันดับหนึ่งของสถานีวิทยุจุฬาที่มียอดวิวสูงที่สุดนะครับเกือบแสนวิวครับอาจารย์ประมาณไม่ถึงครั้งล่าสุดเลยฮะนะฮะประมาณช่วงเดือนมกราคมนะครับก็เลยหยิบยกมานะครับนำเสนอกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสักนิดนึงขอบคุณมากเลยครับนะครับขึ้นแรงอันดับหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่มีผู้ชมของทางสถานีสูงสุดนะครับเกือบแสนวิวนั่นเองนะครับหวังว่าหลังจากนี้น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะต่อไปเรื่อยๆละกันครับอาจารย์ช่วงนี้น่าจะเหลือเวลาไม่มากนะครับขออนุญาตนะครับคุยเรื่องนี้ละกันเรื่องของแอนิเมชัน2475 Dawn of Revolution นะครับซึ่งนะฮะก็มีการเปิดเผยออกมาแต่ก็มีอีกมุมนึงนะครับที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าอาจจะมีการสร้างขึ้นแบบไม่ยึดโยงกับประวัติศาสตร์บ้างหรือว่าเลือกนำเสนอประวัติศาสตร์เพียงแค่บางแง่มุมบ้างนี่นะครับซึ่งคนที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันดังกล่าวก็ออกมาชี้แจงนะครับคืออาจารย์ได้มีโอกาสไปติดตามใช่ไหมครับนะครับสำหรับแอนิเมชันดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เป็นเรื่องราวของปี2475คืออย่างนี้นะครับคือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นยืนทางการเมืองไหนนะถ้าท่านมีข้อสงสัยว่าหนังเรื่องนี้ช่วงตอนไหนแอนิเมชันตอนไหนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ยึดโยงกับหลักฐานความจริงในประวัติศาสตร์นะครับหรือตกหล่นอะไรไปเนี่ยผมว่าไลน์หรือแชทมาทางรายการนี้ก็ได้ครับแล้วผมจะไปตรวจสอบให้นะครับก็เท่าที่ตรวจสอบมาเนี่ยอย่างเช่นมีท่านหนึ่งนะครับใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณทนาย EP นะฮะแกก็บอกว่าแกดูแล้วเนี่ยแล้วพบว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่มีคนพูดว่าเด็กเมื่อวันซืนคือพูดกับสมาชิกคณะราษฎรเนี่ยนะครับแล้วคุณทนายก็ถามมาทาง Facebook ผมอะว่าไอ้นี่มีข้อความนี่มันมีจริงในประวัติศาสตร์ไหมผมก็บอกว่ามีคือผมก็อ่านหนังสือชีวประวัติของคุณประยูรพมรมนตรีนะครับคุณประยูรพมรมนตรีนี่เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือนครับตอนปี2475เนี่ยท่านอายุ34คุณประยูรนี่คือคุณพ่อของคุณแซมครับยุรนันอ๋อเหรอครับแล้วคุณประยูรนี่ก็ไปจบรัฐศาสตร์ปริญญาตรีจากฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็กลับมาก็ร่วมอยู่ในคณะราษฎรคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคือตอนที่วันที่24มิถุนา2475วันเปลี่ยนแปลงการปกครองในคณะราษฎรเขาก็ส่งคุณประยูรเนี่ยไปประกบนะครับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระนครสวรรค์พินิจนะฮะวรพินิจนะฮะซึ่งท่านเป็นคนดุมากท่านเป็นคนมีบารมีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วถึงเวลาท่านก็ถามคุณประยูรเนี่ยว่าคุณประยูรเนี่ยอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็บอก34ครับท่านก็เลยบอกอ๋อเด็กเมื่อวันซืนอันนี้แกจะมาแบบปฏิวัติเนี่ยแกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือครับผมก็เลยไปตอบเพราะนั้นแปลว่าใครสงสัยว่าเอ๊ะตกลงคนเขียนบทผู้สร้างเขามั่วๆเองไหมว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครพูดเรื่องเด็กว่าวันซืนไม่ได้เรียกคณะราษฎรว่าเด็กวันซืนมีจริงครับ
อะอย่างก็อีกกรณีนึงคือท่านอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ท่านก็ดูหนังเรื่องนี้ด้วยสศิวรักษ์สศิวรักษ์ครับท่านก็ออกมาทำเป็นคลิปท่านก็บอกเนี่ยหนังเรื่องนี้แอนิเมชั่นเรื่องนี้บิดเบือนเมาหลอกลวงนะครับท่านพูดว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐ7จะพระราชทานเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่าให้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นแล้วก็อำนาจยังอยู่พระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมก็เลยไปค้นหลักฐานมาว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในหนังเนี่ยที่หมายถึงว่าในหนังบอกว่าเราราชการที่7กับเตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญคือเปลี่ยนแปลงการปกครองครับนะครับผมก็ไปดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็คือร่างรัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้นายเรย์มอนด์บีสตีเวนส์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ให้ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างประเทศคือท่านพญาศรีพิสารบาจาเนี่ยให้ทั้งสองท่านไปร่างขึ้นมาแล้วผมก็ไปดูในร่างฉบับนั้นเนี่ยนะครับซึ่งผู้ที่เขาไปค้นพบไอ้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พบที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีเอกสารตัวจริงนะครับแล้วเมื่อเราดูตรงนี้แล้วเราก็พบว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยมันไม่ได้พูดแค่ให้มีนายกรัฐมนตรีมันพูดหมดเลยมีการเลือกตั้งมีสภามีสมาชิกสภากี่ประเภทนะอำนาจสภาคืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาคืออะไรนะฮะผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติคือผมก็เลยไอ้อย่างเงี้ยคือบางทีท่านอาจารย์สออาจจะสับสนกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพญากัลยาณมิตรีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็อันนี้คือข้อเท็จจริงว่าในส่วนเนี้ยหนังเขาไม่ได้มั่วครับแล้วที่บอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์สอก็บอกว่าคนที่ทำหนังเรื่องเนี้ยนะครับที่บอกว่าในหลวงเตรียมจะให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือเป็นคำพูดเป็นการพูดแบบกึ่งเท็จกึ่งจริงมอมเมาคือผมก็เลยไปค้นมาว่าในช่วงแต่ท่านขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็เตรียมการมาตลอดนะครับมีการประชุมนู่นนี่นั่นนะมีการมีพระราชทะเลขาเขียนเรื่องปัญหาในสยามนะครับประชาธิปไตยในสยามเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องการที่จะให้มีการเลือกตั้งในระดับเล็กที่สุดเป็นการทดลองนะครับก็คือพระราชบัญญัติเทศบาลโอ้ยมีเป็นปึกเลยฮะเอกสารที่แบบท่านเขียนแล้วก็มีให้คนนู้นคนนี้ให้หารือกันแล้วก็เตรียมนะครับตั้งแต่2469ถึง2474-75เนี่ยท่านก็เตรียมการมาตลอดเพราะนั้นจะบอกว่าท่านการที่บอกท่านจะให้มีรัฐธรรมนูญให้มีประชาธิปไตยมันจริงนะอาจารย์ครับกำลังสนุกแต่ว่าขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงนะครับขออนุญาตเบรกก่อนเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันต่อกำลังสนุกเลยนะครับสำหรับเรื่องราวในประวัติศาสตร์สำหรับเรื่องของแอนิเมชัน2475 Dawn of Revolution เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงหน้าครับก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz สถานีวิทยุจุฬานะครับแล้วก็ที่ Facebook ของเราด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับชมกันอยู่นี่นะครับนั่นก็คือ CU Radio นั่นเองครับกลับมาในช่วงนี้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับกลับมาคุยกันต่อสำหรับภาพยนตร์หรือว่าหนังเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน2475 Dawn of Revolution นะครับซึ่งผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็คือคุณวิวัฒน์จิโรจน์กุลนะครับซึ่งก็ออกมาชี้แจงหลังจากที่มีหลายฝ่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือไม่อย่างไรซึ่งในมุมมองของผู้กำกับคนนี้นะครับก็อยากที่จะให้ข้อเท็จจริงนะครับกับเรื่องของประวัติศาสตร์มีช่วงหนึ่งนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะฮะคุณวิวัฒน์เนี่ยบอกว่าเราเห็นประวัติศาสตร์เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความเป็นธรรมกับท่านรัชกาลที่7เท่าไหร่คือเราอ่านประวัติศาสตร์เราเห็นว่าท่านถูกกระทำนะฮะต่างๆนานามากมายด้วยความที่กระแสของประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนกันขึ้นมาในยุคหลังๆมักจะเน้นไปในทางโจมตี ทำให้การเสียสละของพระองค์เนี่ยด้อยค่าลงนะครับเราแค่รู้สึกว่าอยากจะคืนความเป็นธรรมให้กับพระองค์ท่าน
อยากจะให้คนไทยรู้ว่าท่านสู้เต็มที่แล้วท่านพยายามเต็มที่แล้วที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันราบรื่นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอภิวัตร2475นั่นเองครับอาจารย์ครับครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุรักษ์ได้พูดว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญของท่านรัชกาลที่7เนี่ยที่บอกว่าจะให้เป็นประชาธิปไตยแล้วอาจารย์สอเขาบอกว่าไม่เห็นเป็นประชาธิปไตยเลยอำนาจยังอยู่ที่กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้คือผมก็เลยไปค้น ว่าไอ้ประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยไอ้ตอนที่ประเทศเหล่านี้นะครับเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยเขาเขียนไว้ยังไงแล้วเขาให้อำนาจใครเป็นยังไงบ้างผมก็ไปไล่ดูนะครับครับอย่างประเทศสวีเดนเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกก็ครั้งเดียวแหละนะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนไปเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่เนี่ยก็เปลี่ยนในปีคศ1809นะครับของนอร์เวย์ก็ไล่มานะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองคศ1814ของเนเธอร์แลนด์ก็ปีเดียวกับนอร์เวย์1814ต่อมาก็เป็นของเบลเยียมนะครับพอมาในนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์1814ด้วยกันทั้งคู่เบลเยียม1831ครับแล้วก็มาเดนมาร์ก1849ทั้ง4ประเทศเนี่ยตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขายังให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามพระบรมราชวินิจฉัยครับคือเขาต้องค่อยๆเปลี่ยนผ่านไงเขาต้องค่อยๆเปลี่ยนแล้วพอเวลาผ่านไปวิวัฒนาการก็ค่อยๆลดพระราชอำนาจในการที่จะแต่งตั้งถอดถอนเนี่ยตามพระบรมราชวินิจฉัยมาเป็นว่าต้องเป็นแต่งตั้งถอดถอนตามที่สภาผู้แทนราษฎรเขากำหนดมาครับนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศเลยผมยังไม่เห็นประเทศในยุโรปประเทศไหนที่อยู่ดีเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็แบบให้อำนาจสภาไปเลยเต็มร้อยนี่นะครับนะฮะไม่มีครับคือถ้าหาเจอช่วยบอกผมด้วยใครหาเจอช่วยบอกผมด้วยนะครับครับอย่างของญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคเมจิเนี่ยนะครับโหอันนั้นยิ่งหนักเลยนะฮะถึงแม้เริ่มมีการเลือกตั้งมีสภาเนี่ยแต่พระราชอำนาจยังอยู่ที่พระองค์พระจักรพรรดิเยอะมากเลยเพราะนั้นของไทยเราเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็จะคิดว่าไอ้ร่างธรรมนูญของนายเกียรติหวงแหนอำนาจแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับเพราะว่าบรรดาผู้ร่างก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศในยุโรปทุกวันนี้คุณจะพบว่าสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กเนี่ยเขามีความมั่นคงเสถียรภาพในระบอบเขาแค่ไหนเพราะเขาค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วถึงเวลาเมื่อประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งตื่นตัวสภาก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นขนาดในช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้ง 4-5 ประเทศเนี่ย ประชาชนเขาก็ตื่นตัวมากกว่าของเราใน 2-4-5 อยู่แล้วเขายังไม่ได้ให้อำนาจประชาชนขนาดนั้นเลยนะครับเออผมก็เลยคิดว่าเราต้องเข้าใจอะไรใหม่แล้วล่ะคือเราจะไปเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้ในปัจจุบันแล้วบอกว่าในปี 2-4-5 เราต้องตามประเทศนั้นเลยทันทีของทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีค่อยๆงอกค่อยๆโตเหมือนกันนะครับเอ๊ะวันนั้นใครพูดสับอันนึงน่าสนใจมากเลยว่ามันจะต้องอะไรมันจะต้องงอกไปโตเองมันจะต้องค่อยๆโตไปตามเราไปเร่งคันเร่งแล้วมันไม่ได้มันเร่งใส่ปุ๋ยแล้วมันต้องจากเป็นทางลัดต้องจากใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอีกเช่นความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยนะครับไอเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าจะพูดถึงเรื่องของการผลการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยวันที่15พฤศจิกายน2476ว่ามันเกิดความอีลุงตุงนางชุลมุนอะไรมันแค่ไหนคนรู้อ่านหนังสือไม่ออกก็เลือกกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับครับโอเคอันนี้ก็จะฝากไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังว่าท่านสงสัยในประเด็นไหนในแอนิเมชันว่ามันไม่เป็นจริงไหมนั่นนะครับก็ส่งข้อสงสัยนั้นมาได้นะครับผมก็จะมีเวลาตรวจสอบนะฮะเอาเป็นว่าเอาว่าถ้าส่งมาเนี่ยเรามีรางวัลดีกว่าครับไม่เราไม่ได้ถามเป็นข้อมูลใช่ไหมเราให้ท่านถามครับให้ท่านดูหนังแล้วถามมาฮะนะครับว่าช่วงไหนสงสัยว่าจริงไม่จริงหรือว่าท่านไหนบอกว่าเออทำไมไม่ใส่ตรงนี้ไปทำไมขาดตกบกพร่องตรงนี้นะครับเออถามมาส่งมาจะมีรางวัลดีกว่าได้ครับลองไปสืบค้นหาดูนะฮะสำหรับหนังการ์ตูนแอนิเมชันนะครับ2475 Dawn of Revolution คือช่วยกันไปจับผิดที
มีอันไหนที่ไม่คิดว่าไม่ตรงกับประวัติศาสตร์บอกมาครับถ้าเนื้อหาที่ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปดูมาแล้วสืบค้นดูนะครับว่ามีบันทึกหรือว่าอ้างอิง reference จากที่ใดนะครับซึ่งถ้าเราดูปุ๊บเรามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงตามประวัติศาสตร์ไหมเพราะว่าบางทีประวัติศาสตร์อย่างที่เขาบอกกันเลยก็คือบางทีเนี่ยมีการปรับแก้หรือเปล่าในช่วงหลังนะครับสงสัยนะครับก็สามารถที่จะส่งมากันได้ส่งข้อสงสัยนั้นมาครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันไปหาหลักฐานมาอันไหนไม่มีหลักฐานก็บอกไม่มีหนังเรื่องนี้ช่วงเวลานี้ช่วงตอนนาทีที่15ถึง20ช่วงตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้สงสัยพอผมไปเช็คมาแล้วมันไม่มีก็ไม่มีคือไม่มีนั่นแหละครับเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันใช่นะครับซึ่งมันอาจจะมีบางข้อที่ยังเห็นแย้งกันอยู่นะครับก็สามารถไปหาดูได้นะฮะสำหรับหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้นั่นเองครับครับอาจารย์ขยับไปกันที่เรื่องอื่นกันหน่อยละกันนะครับจังหวะก้าวทางการเมืองนะครับช่วงนี้นะครับโอ้โหก็ค่อนข้างร้อนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีศึกซักฟอกรัฐบาลนะครับคือฝ่ายที่ซักฟอกนี่ก็คือบอกว่า7เดือนรัฐบาลไร้ผลงานเรื่องของการกู้เงิน 10,000 บาท Digital Wallet เนี่ยคือบางทีถ้ากู้มาได้หรืออาจจะแบ่งจากงบประมาณปีอื่นๆอย่างเช่นปี 68-69 อาจจะช่วยคนได้ไม่ถึงเดือนแต่หนี้แสนล้านน่าจะคงอยู่ตลอดไปเรื่องของการปรับครม.รอจังหวะคุณทักษิณเคาะหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันนะครับห่วงเวลาที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ปรากฏตัวนะครับในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับมาที่สีลมมาตัดผมแล้วก็มาที่พรรคเพื่อไทยในรอบ17ปีรวมถึงอีกด้านหนึ่งคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสื่อบางสื่ออาจจะบอกว่าเป็นทรโข่งนี่นะครับก็คือเป็นเหมือนโฆษกนะครับให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นก็กลับประเทศไทยในรอบ15ปีแล้วก็มีบางท่านนี่นะครับมีอาจารย์นักวิชาการบอกว่าคือถ้าฝ่ายเนี้ยต้องการที่จะกลับประเทศไทยก็ต้องกลับช่วงนี้แหละเพราะว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั่นเองครับอาจารย์สังเกตจังหวะก้าวทางการเมืองในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับแต่ละเรื่องโอ้โหรู้สึกว่าเขาใส่คันเร่งเหลือเกินนะครับว่าพอคุณทักษิณกลับมาแล้วแล้วก็พอถึงเวลากลับบ้านนะครับกลับไปนอนที่บ้านแล้วเนี่ยก็มีเรื่องคุณยิ่งรักตามมานะครับคดีความอะไรก็หลุดไปนะครับครับมันก็รู้สึกรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็ตามมาด้วยคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยที่มีข่าวว่าจะมาแล้วก็มันก็มีคนเลยบอกสงสัยก็จะมากันเยอะนะครับผมคิดอย่างนี้ว่าถ้ากลับมาแน่นอนนะครับการที่คุณจักรภพกลับมาแกก็บอกกลับมาสู้คดีครับใช่ครับก็ถ้าจะนึกถึงนโยบายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็พูดเสมอว่าอยากให้กลับมาสู้คดีท่านก็บอกนะครับพูดกับสื่อสาธารณะว่าเนี่ยคุณทักษิณกลับมาได้กลับมาสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดในหลักการเดิมก็คือก็กลับมาแล้วสู้คดีนะครับทีนี้ไอ้สู้คดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่งไปรู้สึกคนที่ชอบคุณจักรภพหรือคนที่ไม่ชอบนะฮะก็ต้องเผื่อใจไว้ทั้งสองอย่างคนที่ไม่ชอบนะครับบอกว่ากลับมานะฮะก็ต้องเข้าใจว่าเขากลับมาสู้คดีครับนะครับคนที่ชอบก็ต้องเข้าใจว่ากลับมาสู้คดีนี้อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับไอ้คนที่ไม่ชอบอาจจะบอกว่ายังไงมันก็รอดเพราะว่าเห็นเขาลางแล้วว่ายังไงมันก็ต้องเป็นขบวนการที่แบบจะช่วยเหลือเกี้ยเสียกันจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆก็คือว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับผมไม่คิดว่าการไปรีบด่วนลงถนนเลยเงี้ยจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมก็ให้กระบวนการยุติธรรมมันดำเนินไปถึงที่สุดนะครับถ้ามันบิดเบือนกันมากๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นธรรมชาติทนออกมาเองแหละกระบวนการยุติธรรมให้โอกาสกระบวนการยุติธรรมให้โอกาสกฎหมายก่อนนะครับก็เหมือนกับให้โอกาสการกฎหมายก่อนแล้วการเมืองเดี๋ยวค่อยตามมานะครับคือการเมืองก็อยู่เป็นเรื่องที่วันสุดท้ายแหละครับเป็นเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายมาก่อนครับคุณจักรภพเพ็ญแขขออนุญาตนะครับอาจารย์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือ28มีนาคมให้สัมภาษณ์ที่กองปราบนะครับเปิดใจหลังจากที่เข้าพบพนักงานสอบสวนตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งตอนนี้มีคดี2คดีก็คือเรื่องอาวุธปืน2ก็คือขัดคำสั่งคสช.นะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยให้ประกัน2ข้อหาข้อหาละ 200,000 บาทขณะเดียวกันนะครับคุณจักรภพเนี่ยบอกว่าพร้อมช่วยงานรัฐบาลนะแล้วก็เตรียมประสานแกนนำคนแสดงคนอื่นๆกลับบ้านก็คือกลับประเทศไทยแล้วก็ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์บอกว่าได้โทรศัพท์คุยกับคุณทักษิณครั้งหนึ่งนะฮะท่านได้พูดคำสำคัญคำหนึ่งว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราพูดได้เท่านี้แต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องคดีกันเพราะว่าเป็นคดีคนละแบบกันแต่ละคนก็ต้องทำการบ้านของตัวเองประมาณนี้ครับอาจารย์มีแค่2คดีนี่เองเหรอครับคือมีคดีเยอะนะฮะเห็นเขาบอกมีคดีเยอะเกือบ10คดีแต่ว่าตอนนี้เหลือ2คดีอาจารย์เหลือ2คดีแล้ว2คดีครับอาวุธปืนกับขัดคำสั่งคสช.ฟังดูแล้วมันน่าจะไม่น่าจะรอดนะน่าจะหลุดนะ มีอาวุธปืนคำสั่งคสช.มันน่าจะไม่ถึงไม่ได้ร้ายแรงอะไรถึงขนาดที่ว่านั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับมองอีกมุมหนึ่งว่าท่านอย่าวิตกไปเลยนะครับสำหรับท่านที่แบบว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับ FC ของคุณจักรภพเนี่ยครับคือถ้ากลับกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับพรรคแตกเองแหละพรรคเพื่อไทยเขาจะกลับมาแล้วบอกว่าให้จะมาทำงานการเมืองเนี่ยพร้อมช่วยงานรัฐบาลพร้อมช่วยงานรัฐบาลเนี่ยคล้ายๆแบบเป็นอันนี้เป็นรุ่นพี่เพราะว่าเคยอยู่สมัยคุณจักรภพเป็นรุ่นพี่ไหมครับว่าเป็นรุ่นพี่ในทางการเมืองของ คนที่ปัจจุบันนี้เพราะว่าเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใช่ไหมปัจจุบันอายุ56ปีแต่เขาเป็นรุ่นน้องรัศดรจุฬาผมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาเยอะๆเนี่ยเสร็จแล้วไอ้คนที่ทำงานอยู่แล้วมันจะไปทำอะไรไงแต่ว่าถ้าทำลักษณะถ้าทำลักษณะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้นะแต่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันก็จะคือถ้าคนที่เขาทำมีอำนาจหน้าที่ในการมีตำแหน่งในการใช้อำนาจหน้าที่ทางกฎหมายเนี่ยแล้วเขาไม่อยากฟังทำไงเขาไม่อยากฟังโยเว้นคุณทักษิณจะบอกต้องฟังต้องฟังคุณจักรภพนะเพราะนั้นคนที่จะกลับมาแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาพรรคมันจะวุ่นวายไปหมดเลยนะพรรคมันจะวุ่นวายไปหมดเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคนในพรรคที่เขาได้เลือกตั้งมาเนี่ยปี2556เนี่ยเขาคาดคิดไหมว่าเขาจะต้องมาอยู่ใต้หรือคำใต้คำแนะนำครับของคุณจักรภพก็ดีนะครับไอ้คุณใต้คุณทักษิณนี่ก็แล้วแต่ตีความว่าครอบงำหรือไม่ครอบงำแต่ว่าดูทรงแล้วมันก็รู้สึกมันก็ต้องมีนะฮะครับแต่ว่าถ้าคุณจักรภพกลับมาเดี๋ยวจะมีคุณอะไรนั่นผมจำไม่ชื่อไม่ได้นะคุณเรืองสุวรรณอะไรเงี้ยที่เคยจารุพงษ์เรืองสุวรรณอะไรโหอันนั้นมากันใหญ่เลยกลับมานี่เขาก็คือคุณจารุพงษ์ก็ดีคุณจักรภพเนี่ยก็ถือว่าเป็นซีเนียร์ของเพื่อไทยของอะไรอ่ะถ้าดูเทียบรัฐมนตรีปัจจุบันก็เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่คุณจุลพันธ์บ้างนะครับอะไรต่างๆนานาแล้วมันจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยเก้าอี้มันจะพอไหมหรือว่าจะรับฟังความเห็นอะไรของใครแล้วยิ่งถ้าแบบว่าคิดไปถึงล่วงหน้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยคนพวกนี้จะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหพรรคจะอยู่ยังไงครับส่วนพรรคก้าวไกลก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงคือว่าคนหายหมดเพราะถูกถ้าถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์คนหายจะไปหาคนใหม่มายังไงอะไรเงี้ยนะส่วนพรรคเพื่อไทยมีปัญหาเลยว่าคนกลับมากันเยอะครับปัญหาคนละแบบครับอันนึงน้ำขึ้นอันนึงน้ำลงนะแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเราคิดไปยาวๆถึงเลือกตั้งครั้งหน้าที่บอกว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยคะแนนเขาจะมาเกินครึ่งเกิน250ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังรวบรวมพลขุนศึกเดิมกลับมานะครับเพราะนั้นมันก็จะมีความขัดกันแหละว่าฝ่ายหนึ่งกำลังจะบอกกลับมาพร้อมที่จะต่อสู้ชิงชัยในสนามเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าถ้าฉันถูกยุบกระแสคนก็จะมาแน่ครับก็คือมันเป็นภาพทางการเมืองที่ไม่มีความแน่นอนสูงมากคือตัวนี้มันบอกไม่ได้ผมคิดว่าขนาดคือเรื่องราวตอนนี้ทางการเมืองมันมีความไม่แน่นอนใครๆจะคิดว่าเพื่อไทยกำลังมาหรืออะไรต่างมันมีความไม่แน่นอนสูงมากในทางการเมืองขนาดนี้ยังมีโอกาสในการที่จะพลิกได้อีกใช่ไหมครับอาจารย์คือเขาเรียกว่าพลิกได้คาดการไม่ถูกนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วขนาดเดียวกันพรรคฝ่ายค้านนะครับที่ไม่ใช่ก้าวไกลเนี่ยก็ยังไม่เห็นอนาคตเท่าไหร่ประชาธิปัตย์หรือพรรคไทยสร้างไทยอะไรอย่างเงี้ยส่วนพรรคที่ไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีการถูกยุบอีกป่าพรรคภูมิใจไทยครับ
นะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีลุงตู่แน่ๆแล้วตอนนี้มันจะไปได้ไหมนะครับทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนอะไรทั้งสิ้นเลยครับนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าจะมีพรรคใหม่ที่จะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะเป็นความหวังของประชาชนขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับตรงที่ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้เลยนะครับแล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตที่ว่าเลื่อนไปแจกตุลานะฮะหมายความว่าอะไรเลือกแจกตุลาถ้าแจกไม่ได้นะครับก็เพราะว่าไปเอาเงินอนาคตคไปเอาเงินอนาคตมาเงินงบประมาณประจำปีอาจจะเป็นปี68ปี69ไปแล้วผูกพันให้เราต้องไปใช้หนี้ครับผมว่ามันก็ไม่สวยเลยครับงานนี้ก็ไม่รอดเห็นบอกว่าให้รอฟังในวันที่10เมษายนอีกรอบหนึ่งท่านนายกเศรษฐา10เมษายนน่าจะมีความชัดเจนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นกำหนดกรอบประชาชนน่าจะได้รับเงินก็คือเงินถึงมือน่าจะช่วงไตรมาสที่4ครับอาจารย์อาจจะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงปลายปีครับฮะก็นึกอะไรไม่ออกว่าถ้ามันสับสนวุ่นวายในการแต่การยุบสภาในช่วงปลายปีนี้เนี่ยถามว่าใครจะได้เปรียบก็ต้องตอบว่าก็ยังเป็นพรรคก้าวไกลแต่ว่าก้าวไกลถ้าถูกยุบมันก็ยังมองไม่ออกว่าคนที่จะมารวมเป็นอนาคตไม่พักเขาใช้ชื่อก้าวใหม่ก้าวไกลสู่ก้าวใหม่สู่ก้าวใหม่เนี่ยมันจะยังไงนะครับมันจะมีตัวแม่เหล็กดึงดูดไหมแค่ไหนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวสงกรานต์ดีกว่านะครับอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคือคิดการเมืองมากแล้วปวดหัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยตอนนี้นะฮะครับยิ่งโลกราชการยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับการตำรวจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับฮะคือฟังอาจารย์พยายามที่จะวิเคราะห์ฉากทัศน์หรือว่าซีเนริโอทางการเมืองก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เคยวิเคราะห์มาแล้วเราก็ได้เห็นอีกภาพนึงมาถึงวันนี้ปัจจุบันนี้ณตอนนี้ก็นะฮะอาจจะวิเคราะห์คาดเดายากอาจจะพลิกนะฮะหรือว่าอาจจะคาดเดายากแต่ที่อาจารย์บอกเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปอาจารย์เหลือเวลาอีกสักประมาณ5นาทีช่วงท้ายนะครับโค้งสุดท้ายก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่สงกรานต์อาจารย์ก็อยากจะให้ผ่อนคลายกันนะเดือนหน้าตลอดทั้งเดือนก็ผ่อนคลายไปเล่นน้ำกันนี่นะครับก่อนที่จะว่ากันใหม่นะสำหรับเรื่องของนะประเด็นการเมืองทีนี้แถมนิดนึงนะฮะเรื่องของคุณทักษิณละกันคือช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก็คือรุ่งสุดแล้วก็กลับมาเหมือนกับมาเช็คเรตติ้งวัดพลังอะไรหรือเปล่านะฮะไปปรากฏตัวจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือมาที่พรรคเพื่อไทยแต่ดูเหมือนกับมหาชนที่มีการคาดเดาเอาไว้จะมารอต้อนรับเนี่ยมันไม่เป็นไปตามคาดก็คือจุดหนึ่ง5คนจุดหนึ่ง11คนหรือว่าอาจจะเป็นหย่อมๆที่ไม่ได้เยอะอาจารย์มองภาพนี้ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะมาต้อนรับเนี่ยเราก็รู้กันนะครับว่าถ้าจะจัดตั้งมันก็จัดตั้งได้นะครับแล้วก็จัดตั้งให้เยอะก็ยังได้นะครับแต่ว่าที่มันมีน้อยก็แปลว่าอาจจะไม่ได้จัดตั้งครับที่ถามว่าทำไมไม่จัดตั้งครับจัดตั้งก็น่าจะดีกว่าใช่ทำไมไม่จัดตั้งภาพจะได้สวยงามคนที่มีหน้าที่จัดตั้งคือคนในพื้นที่หรือว่าที่เป็นนักการเมืองที่มีบารมีในพื้นที่นั้นหรือว่าไปดึงมาจากที่ไหนก็ได้ครับทำไมไม่ทำอันนี้น่าสนใจนะครับใช่ครับน่าสนใจว่าหรือว่าเขากลัวว่าถ้าจัดตั้งแล้วโดนจับได้ว่าจัดตั้งเนี่ยมันก็เสียเพราะนั้นมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเช่นคุณทักษิณต้องการวัดจริงๆ บอกสั่งเลยนะบอกไม่ต้องจัดตั้งบอกซักหรือไม่ต้องนะหรือว่าน้องไม่ต้องนะลองดูที่เป็นยังไงนะครับก็แต่มันก็มีน้อยแต่ก็มีไงก็ยังมีแต่ที่จะเห็นว่าเวลาท่านไปไหนเนี่ยก็ยังจะมีคนที่ใช้คำว่าต้อนรับท่านอยู่ไม่มีใครออกมาโหฮาโหไล่เหมือนสมัยพันธมิตรนะฮะผมว่าบางทีเราต้องเข้าใจธรรมชาติคนไทยอ่ะทำให้คนไทยเราก็มีมารยาทถ้าไม่โดนแบบปลุกเร้าจริงๆก็เฮไปตามนั้นแหละนะครับไปวัดอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับครับผมไปไหนบางทีคนเขาขอถ่ายรูปบางทีเขาเกลียดผมก็มีแต่พอเห็นเป็นอาจารย์ชัยยันถ่ายไว้ก่อนครับไม่ได้บอกเป็น FC บอกขอถ่ายรูปหน่อยครับนะครับก็คือแล้วก็ไปบอกอาจจะไปบอกกับเพื่อนว่ากูถ่ายรูปกับมันแล้วนะเห็นมั้ยเป็นไปได้แต่ที่ถ้าเราไปทึกทักว่าเขาเป็น FC เนี่ยไม่ได้นะครับว่าเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็อยู่ในสถานการณ์แต่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือท่านตัดสินใจเองแหละท่านจะไปไหนมาไหนครับจะไปตัดผมที่สีลมจะไปทำอะไรเนี่ยท่านก็คงวัดจริงเพราะอย่าลืมถนนสีลมเป็นถนนที่เวลาจัดประท้วงคุณทักษิณคุณยิ่งรักนี่แรงมากครับเพราะคนทำงานสีลมก็เป็นชนชั้นกลางมีการศึกษา
ทำงานออฟฟิศครับที่คุณสุเทพเหมือนเคยไปเดินใช่ไหมครับด้วยพันธมิตรคุณสุเทพอะไรต่างๆสีลมเนี่ยเป็นปราการเลยที่แบบว่าจุดติดเนี่ยแปลว่าคุณทักษิณแกก็คงอยากจะวัดดู มีคนมาเชียร์แกน้อยไม่เป็นไรแต่ก็ไม่มีคนมาต้านแกไงครับมองในมุมนี้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์นะครับก็คือไม่ได้มีคนมาโห่ไร่นะฮะก็คือมาต้อนรับแล้วก็มาขอถ่ายรูปเซลฟี่นะครับแล้วก็ภาพที่ออกมาก็แต่ละคนก็ยิ้มแย้มดีใจที่ได้เจออดีตนายกทักษิณแต่ทีนี้เมื่อไม่มีคนมาประท้วงหรือว่ามาต่อต้านแกเนี่ยแต่ก็อย่าไปคิดนะครับว่าเขาจะไม่ถูกประท้วงหรือต่อต้านในอนาคตมันเป็นไปได้หมดแหละผมจะบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่เราเห็นกับตาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงนะครับและแต่การกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าในการเมืองของเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันมีการกลับมาของนักการเมืองอย่างเช่นมหาเทเนี่ยหลังจากอยู่ในอำนาจ22ปีนะครับก็ยังกลับมาอีกแต่ว่าหลายคนอาจจะด่าผมว่าโหเทียบกับคุณทักษิณกับมหาเทไม่ได้หรอกคุณมหาเทเขาไม่เคยมีโดนคดีโกเกิงอะไรคอร์รัปชันแต่ว่ามันเป็นน่าให้เป็นวัฒนธรรมที่ว่าอย่างของลูกมาโกสก็กลับมานะครับ อย่างของลูกประธานาธิบดีของอินโดนีเซียตอนนี้ก็เป็นได้จะได้เป็นประธานาธิบดีหรือไงนะครับหรือได้เป็นรองจะไม่ได้มันมีกระแสแบบประเภทกลับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณทักษิณแกจะกลับมาแบบนี้มันก็เป็นมีความเป็นไปได้แล้วคนไทยเราเนี่ยมันถามจริงๆเถอะเราคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยซีเรียสกับการเมืองแค่ไหนแค้นฝังหุ่นแค่ไหนหรือคนไทยเป็นประเภทที่forgive and forget ง่ายเราเป็นคนประเภทไหนกันแน่ครับอาจารย์ก็ทิ้งท้ายกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านแต่ว่าย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับรอบเดือนนี้นะครับอย่าลืมไปดูนะฮะสำหรับหนังการ์ตูนแอนิเมชัน2475 Dawn of Revolution นะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยตรงจุดไหนช่วงเวลาไหนนะครับก็สามารถที่จะส่งมาถามอาจารย์กันได้เดี๋ยวรอบเดือนหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับเดือนหน้าเราจะเจอกันในวันศุกร์ที่26เมษายน2567นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังกันด้วยวันนี้เราทั้งสองคนนะครับทั้งอาจารย์ชัยยันต์ผมนันทวัฒน์กิ่งนอกและทีมงานทุกๆท่านนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันไปก่อนขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก